วันนี้พรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็ไปที่กำแพงเพชรนะครับไปปราศัยที่กำแพงเพชรแล้วก็ไปพร้อมกับแกนนำหลายคนนะฮะคุณชวนหลีกภัยก็ไปที่กำแพงเพชรนะครับแต่ว่าก็ไปกันคนละจุดคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ไปช่วยผู้สมัครที่กำแพงเพชรหาเสียงอยู่ที่หน้าอาคารของสมาคมชาวไร่อ้อยที่นั่นนะฮะที่พูดถึงคุณอภิสิทธิ์ที่กำแพงเพชรเพราะวันนี้ไปที่กำแพงเพชรแล้วปรากฏว่าเป็นที่แรกก็ว่าได้นะที่ไม่ถูกเสื้อแดงป่วนไม่มีเลยไม่มีนะฮะไม่มีน่าสนใจมากนะฮะไปที่นั่นตั้งแต่ตอนสายๆนะครับไปที่อาคารหอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยแล้วก็บอกว่าโอ้โหแฟนๆมาต้อนรับกันมากมายสภาพเนี่ยเหมือนกับจะเกิดจลาจลนะฮะต้องขอกำลังที่จะแบบแหวกทางให้คุณอภิสิทธิ์นั้นขึ้นไปบนเวทีไปพูดนะครับแล้วก็บรรยากาศนั้นก็คึกคักมากเข้มข้นมากนะครับแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ไปพูดนะครับบอกว่าทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์นั้นตั้งแต่วันแรกที่ได้เป็นนายกนั้นก็เจอนะฮะออกมารถออกมาเนี่ยก็เจอทุบรถเอาหินทุบรถนะฮะต้องการจะใช้แผนดิบแผนเถื่อนเพื่อจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์หรือว่าตัวเองนั้นกลัวแล้วก็ล่าถอยไปแต่ก็ไม่เป็นผลนะฮะก็เดินหน้าต่อมาจนถึงบัดนี้แล้วก็ไปที่ไหนก็จะเจอข่มขู่คุกคามตลอดเวลาสกัดการหาเสียงนะครับซึ่งก็มีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำบ้างคุณพิสิทธิ์บอกเราจะไม่ทำแบบนั้นเพราะไม่ใช่นิสัยของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเราเป็นนิสัยของคนรักประชาธิปไตยเราก็จะไม่ทำแบบนั้นนะฮะ